สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Line Ranger Skill นะครับแม่กำลังจะอัดคลิปครับก็มีคนมาแล้วก็หมาเห่าเฮ้ยบ้านะ เคยพูดอยู่ไงว่าดวงเราประมาณนี้พอจะทำอะไรต้องมีอะไรมาขัดขวางโอเคช่างมันแต่เราก็หน้าด้านทำได้ยินเสียงไม่ชัดก็ขออภัยนี่ครับไม่ได้เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับยังไม่ได้รวมร่างเลยสักครั้งด้วยพลังโจมตีเท่านี้เองน้อยมากความเร็วในการโจมตีเร็วแล้วก็เดินช้าครับสายโจมตีแต่พลังโจมตีน้อยมากทำไมน้อยอย่างนี้อ๋อเราไปเทียบกับตัวท็อปไง108ใช่ไหมตัวนี้ตัวท็อปตัวอื่นนะเลื่อน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 เนี่ย6ดาวด้วยกันครับตัวท็อปเป็นตัวนี้ไว้พิงกี้46อ๋อนี่เขารวมร่างละพวกนี้เขารวมร่างแล้วเอ้ยก็ไม่ถือว่าเบานะเพราะถ้าได้รวมร่างก็ประมาณ38คูณ2ก็36ครับ36ดูสกิลครับโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนคำว่าโอเคเป็นคำว่าได้เลยมาเลยเอาละแทนดีกว่าเอาละมาดูกันปิดก่อนเอาวันนี้ด้วยกันนะ18,000กันนะ18,000คูณความแรงจากสกิล6เท่าออกสกิลทีละ18,000ครับ38,600วิเนี่ย 38,000 ก่อนนะคูณไปอีก6วินาที600,000ครับออกสกิลทีละ600,000แบ็คจับได้ป่ะไม่ได้แล้วต่อไปเป็น 36,000 แบบซูเปอร์มาสเตอร์นะคูณ6ออกสกิลวิละ 200,000 ครับคูณไป6วินาทีเป็นล้าน 290,000 ก็ติดล้าน3แล้วกันก็สกิลถือว่าไม่แรงอย่างที่เราคาดไงไปคำนวณอีกทีปึ๊บเมื่อกี้ปึ๊บอ่ะอีกทีครับอันนี้ก็108,000เอาเท่าที่เรามีก่อนแล้วกันนะคูณ6ครับถ้าออกสกิลวิละ 100,000 ครับ 100,000 ค่าได้สักกี่ตัวนะไม่เยอะหรอกแต่มันสำคัญตรงมันแค่จบใน6วิไงใน6วิก็ 600,000 ภายใน6วินาทีทำเดเมจได้ 600,000 ก็พี่ว่าเยอะนะแต่มันออกสกิลได้เร็วด้วยครับเนี่ยแหละน่าจะโหดจูพวกนี้ก็ต่อยทีละหมื่นไงเว้นไอ้นี่มันตัวท็อปไงตีทีก็พอออกสกิลแต่มันเป็น8ดาวไงครับก็8ดาวพี่ก็เรียกสายฟรีไม่ได้นะเรียกก็สายจ่ายบ้างแล้วกันสายจ่ายบ้างอย่างพี่ก็จบพอจะเล่นตัวอื่นได้แต่ถ้าน้องไม่ไหวก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันผ่านถ้าเราผ่านได้สักกี่ด่านยากๆคงจะยากอ่ะเออก็ถูกแล้วด่านยากๆมันก็คงจะยากเดี๋ยวไปรับ EXP กันดิเก็บเลเวลอยู่ได้นะครับจะได้แบบรีวิวตัวอื่นต่อด้วยนะฮะอ่ะดูสกิลตัวนี้แล้วกันเอาไว้เคนครับตีแรงขึ้น3เท่าแล้วก็เพิ่ม attack speed อีก3เท่าครับยังไม่ได้ลองเลยทีละตัวนะให้มันเต็มๆก่อนไงจะได้รู้ว่าแรงจริงหรือเปล่าโอ้ยเสียงดียังเอาไปด่านง่ายๆอย่างครับจะได้ดูระยะอะไรต่างๆหนึ่งจะสอง
ไม่ได้มาเก็บตัวอะไรก็ลุยเลยดีกว่าไม่สนจะเก็บอยู่แล้วล่ะเอาเพื่อนไปทำไมวะว่าโอเคครับโอ้โหช้าเอานี่ไปด้วยจะได้มีตัวขวางไม่ใช่เป็นซุปเปอร์มาสเตอร์ก็ดูระยะแล้วกันนะครับการคูลดาวน์อะไรพวกเนี้ยเทียบกับตัวโล่แล้วกันตัวโล่ออกตัวได้เร็วกว่าครับน่าจะสัก2วิไปดูสกิลครับออกทีก็ปิวเหมือนกันนะไม่เห็นระยะสเปซเลยมันออกมาน้อยไปหน่อยตีธรรมดาเนี่ยเห็นไหมโอ๊ยอ๋อโดนไอ้นี่กระถางนี่กระถางมันไอ้นั่นไงตีสเปซไกลแต่ยังไม่เห็นระยะสกิลเลยโอเคครับสงสัยต้องไปลองด่านอื่นนะด่านนี้ไม่เห็นระยะสกิลเลยครับรอสักครู่จืดมากครับยังไม่เห็นเขาโชว์ฟอร์มเลยโอเคครับ2-2มาบ่อยทีหลังพี่ต้องจดรายชื่อไว้แล้วว่าด่านไหนมันศัตรูเยอะไงเวลาลุยเราจะได้รู้ระยะอะไรหลายๆอย่างโอเคครับประมาณนี้นะดูระยะซิออกสกิลแล้วเอ้ยถึงนี่นะโอ้ถึงนี่เลยครับสเปซไกลครับสเปซไกลมากสเปซไกลมากครับดูกว้างๆครับโอ้โหโหดอยู่นะเดี๋ยวรอดูออกสกิลถึงนี่ไหมออกสกิลเลยมาแล้วถึงครับโอ้ยหมัดไฟอะถึงหมัดไฟอะน้องจะปล่อยไปอีกตัวจะเสียได้มันตีเดียวนี่ออกสกิลมาอีกแล้วโอ้โหระยะหมัดไฟโดนอะไอ้พวกแม่มดนี่ไม่รู้โดนด้วยกันหรือเปล่าเทียบระยะเทียบระยะดูจ่าๆๆไม่ขวางสิน่าจะโดนประมาณแม่มดนะครับถ้าไป PVP อะไรพวกเนี้ยโหดอยู่นะโหดอยู่นะแต่ตีธรรมดาตีเดียวก็ใช้ได้นะครับก็เรียกได้ไวไหมไม่ไวเท่าไหร่นะไม่ซุปเปอร์มาสเตอร์เท่ากันเนี่ยสกิลโหดนะครับใช้ได้เลยระยะยืนของมันก็เทียบดูกันเองแล้วกันครับขอบคุณที่เพื่อนที่ส่งตัวมาวางเทียบด้วยพาละเอาตัวบัฟมาช่วยละติดบัฟปุ๊บปิดเกมเลยดีกว่าโอเคครับระยะสเปซถือว่าไกลนะพี่ว่าไกลนะไก่ก็ถูกใจเลยอ่ะครับเดี๋ยวรอดูด่านต่อไปนะแต่เรื่องตีป้อมอาจจะไม่ได้ช่วยเรานะ เพราะมันตีเดียวไงเอาละมาลอง2ถึง6กันซะหน่อยพี่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นตัวหลักในการไปลุยด่านที่สูงกว่านี้นะแต่ก็2ถึง6น่าจะพอไหวแหละแต่อาจจะไปกันหลายๆตัวนะครับแต่สกิลของมันก็เด่นๆอยู่แล้วนะตรงนี้น่าจะเห็นระยะโจมตีได้ชัดเจนแต่คุณคนนี้เขาสเปซไกลหรือเปล่านะโอเคครับดูระยะกันเองนะออกการออกสกิลอะเอาตัวบัฟมาไม่ออกเลยเว้ยโอ้ยมาบังสิ
ก็โดนกันทั้งฝูงนะมากันแค่นี้ครับมากับตัวคำตัวเทพไว้ก่อนดูเดเมจเอาเองแล้วกันว่าถูกใจไหมมีแค่ตัวติดโลกอะแต่ถ้าผ่านด่านนี้ได้ก็เดี๋ยวไปลองลุยอีกด่านครับแต่มันตีป้อมไม่ได้นะมันไม่สเปรดนะครับพอมาเนี่ยใช้ได้นะทำเดเมจได้ใช่ไหมครับดูสิตัวทำเดเมจมีใครอะเขามีครับไอ้นี่ก็ทำได้ที่ไหนไอ้ตัวโลกอะไอ้นี่ก็เอามาบัฟชมตีโอเคได้บัฟโจมตีตัวแล้วปึ้งเตะทั้งฝูงแล้วทีนี้อ้าวดูซิจะเบรกเราได้หรือไม่เนี่ยสแปดไก่อ่ะโอ้โหใช้ได้เลยอ่ะแล้วเรียกมาเยอะๆอย่างนี้ครับดูสุดยอดขอบคุณเพื่อนมากครับส่งมาเยอะดิเยอะจังเดี๋ยวไปด่านยากกว่านี้อีกด่านหนึ่งดูซิว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนแต่แค่นี้พี่ก็ว่าเจ๋งแล้วล่ะอ่ะออโต้ปิดเกมครับคือมันไม่ใช่ตัวตีป้อมไงตัวจัดการกับแรนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามฉะนั้นช่วงตีป้อมก็ค้ำค้างไปเลยฮะมันไม่สเปซไงครับก็ต้องตีแรนเจอร์ให้หมดก่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่ดูมาบอสเบิร์ดก็วงแตกนะไปอะไรดีสองสองแปดดิถ้าถึง228ได้พี่ก็ว่าเจ๋งแล้วล่ะมันไม่จะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ด้วยนะโอเคเอาเพื่อนมาช่วยนิดนึงก็เห็นระยะโจมตีกันแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคติดโลได้แล้วตัวบัฟล่ะดูดิดูเลือดบอสดิลดเยอะหรือเปล่าสงสัยไม่ไหวครับเอาตัวบัฟไปช่วยเพิ่มดีกว่าแชร์ก่อนแล้วกันติดปรับ2ตัวครับดูซิทำเดเมจได้แค่ไหนเลือดบอสก็ลดอยู่นะเลือดบอสก็ลดอยู่นะไอ้พวกนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอเนี่ยสเปซถึงเนี่ยกว้างนะครับกว้างมากเลยล่ะถึงแถว2ได้อะแต่ไม่รู้จะไปลุยกับด่านอื่นๆได้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเลยโหดันเกมขึ้นด้วยอะเอาดิติดโล่หน่อยสิจะได้เบรกอีกหน่อยมาแล้วไอ้นี่ไอ้โหดดูที่สเปซถึงตัวฝ่ายเราหรือว่ารอจากไอ้นี่ไว้รอบแรกอ้าวฆ่าตายได้ว่ะก็ยังอยู่นี่เจอไอ้ตัวยักษ์บังโอเคติดโล่ครับมันสเปซกลับมาไม่ถึงเราไว้ไอ้ตัวหอกสายฟ้าเนี่ยโอเคครับติดปั๊บแถว2ไปโอ้โหพอได้ครับเก่งเนาะจะลองเล่นก็ได้ใครไม่เน้นสายตีป้อมอ่ะถ้าเน้นสายสู้แบบยื้อสนุกเนี่ยตัวนี้ได้เลยตัวโจมตีไกลที่สเปรดไกลด้วยไงแบบเยลโล่นี่ก็สเปรดจะไกลกว่าแต่นี่มันยืนไกลไงยังไงมันก็ได้อัดเขาว่าโอเคก็ปิดเกมเลยแล้วกันถูกใจถูกใจอ่ะทีเดียวร่วงเลยก็มันเยอะนี่มันรอดระยะของฝ่ายตรงข้ามไปไง
ไปไหนต่อดีกายจากนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลย240เนอะจะไหวอะ ไม่ไหวหรอกมั้งอ่ะลองเล่นเต็มที่ดูแล้วกันนะครับแต่มันก็ไหวที่มันมีตัวไอ้นั่นไงตัวช่วยบัฟเนี่ยมันก็เก่งอยู่อะอยากได้ด่านที่มันสู้ด้วยตัวเองได้ไงอ่ะ2 3 6แล้วกันครับเอาที่มันแบบเป็นตัวหลักได้ก็ตอนนี้เราจะรีวิวมันนี่เอ้ยกดผิดไม่ใช่รีวิวตัวอื่นไม่ไหวหรอกมั้งเจอไอ้ตัวนี้ไม่ไหวหรอกเออแม่มดก็สปาร์ตไก่ป่ะแต่เรายังไม่มีไงก็ฆ่าได้อยู่นะอ่ะติดปั๊บไปหนึ่งตัวครับจะได้พอปิดเกมได้เฮ้ยตัวไหนทำเดเมจวะเนี่ยแรงแรงนะเนี่ยโอ้โหติดโลได้ด้วยเฮ้ยเดเมจแรงกันนะอ่ะไป2ตัวพอมีตัวบัฟตัวหลักแค่2ตัวนะครับช่วยยิงด้วยดูเลือดมันแล้วกันแต่สเปรดไก่อะเห็นอยู่แหละโอ้โหก็ทีละ100,000อะกี่ตัวล่ะ10ตัวก็ล้านนะครับน่าสนุกเหมือนกันนะแบบวันไหนแบบหงุดหงิดจากไอ้พวกเรนเจอร์เนี่ยอ่ะปิดเกมแล้วนะหงุดหงิดจากไอ้พวกเรนเจอร์พวกนี้ที่แบบฆ่าไม่ตายเลยสิออกกันมาได้ไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยก็เอาไอ้นี่มาสับเลยนะตีเร็วด้วยไงตีเดี่ยวตีเร็วสับแหลกสกิลสแปดกว้างพี่ให้ผ่านเป็น6ดาวที่สนุกเล่นสนุกเอาไว้เคลียร์ไอ้พวกเรนเจอร์บ้าบอพวกเนี้ยสนุกเลยล่ะกลับไปด่านใหม่เลย อยากลองเห็นแล้วมันใช้ได้อยู่ก็เอาชุดดำออกแล้วเอาลอนมาใส่เพิ่มก็ได้นะทำเลยดีกว่าลอนก็มีกันทุกคนนี่สุดนี่ละถ้าเล่นประมาณเมื่อกี้ก็พอได้ใส่ลอนตัวหนึ่งใส่นี่ตัวหนึ่งติดโล่ข้างหน้าที่เหลือก็ตัวช่วยต่างๆใส่ตัวสโลว์อะไรพวกนี้ก็ได้มั้งอันนี้ตานี้จัดเต็มครับแต่ไม่ต้องไปถึง249แล้วมั้งอ่ะ248พอสุกวันนี้มันต้องยัดป้อมตำรวจไงครับไปยืมมันสู้ไม่ได้กดออโต้แล้วกันครับแชร์ก่อนแล้วกันขอตั้งตัวก่อนนี่ครับสกิลออกแล้วครับตัวทำเดเมจมี3ตัวนะครับหมัดไฟอาจจะโดนเดเมจอัดตายด้วยแล้วก็ตัวข้างหลังนี่อ่ะติดทั้งฝูงอ่ะเอาดิเลือดลดทั้งฝูงอ่ะครับติดทั้งฝูงอ่ะออกสกิลซิโอ้ชอบว่ะเฮียมั่งเฮียเลยจ่าทันทีอ่ะตัวทั้งฝูงอ่ะชอบอ่ะครับโอ้ตัวไหนมันเก่งวะเนี่ยไม่แน่ใจละไปลอง249อีกตาแล้วกัน
ไม่กล้าเอาตัวบัฟออกด้วยกลัววงแตกอ่ะ252ไปแล้วกันมันกระตุกนี่นะอ่ะ249พอครับแต่มันอาจจะเพราะเอ้ยไอออนโมดมันเก่งไงก็เราก็ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนหน้านี้ก็เห็นมันออกสกิลดีนี่โอ้ด่านนี้ด่านแคบอ่ะแช่ก่อนครับอยากสะสมกำลังก่อนไงโอเคโอ้ยสกิลถึงนี่ครับโอ้ยสเปคไกลมากสกิลโหดมากครับโอ้โหถูกใจถูกใจทั้งกลุ่มอะยังไม่ติดปั๊บโจมตีเลยถ้าพลาดไม่ได้เลยนะเซ็งมากแปดถึงแถวหลังอะครับชอบอยู่นะติดโล่ทันไหมโอเคสแปดถึงแถวหลังครับน้องที่ปัญหาด่านนี้ก็คือตัวโจมตีแถวหลังมันนี่แหละเราบุกไปไม่ถึงมันไงเราโดนแถวหน้ามันอัดตายตลอดเลยไงเฮ้ยเราโดนแถวหน้ามันขวางไว้อะแล้วแถวหลังมันสะสมอะไอ้นี่ใช้ได้โอ้ยชอบตุ้มเลยอ่ะโอเคอ่ะหุยชอบอ่ะชอบมากปลา252เลยเอ้ยเมื่อกี้เห็นกบเขียวแบบๆ252นี่มันต้องยัดป้อมล้วนๆใช่ใช่ไหมตอนพี่ผ่านพี่ก็ยัดป้อมดูซิตัวเมฆเราจะทำอะไรได้สักเท่าไหร่เพื่อนมาเลยโอ้โหโหดอะแช่ก่อนแล้วกันครับแม่งเล่นทีเดียวล่วงเลยแต่ด่านกว้างอะสกิลถึงนี่วะไม่ถึงไอ้ตัวหลังถึงนี่ก็กว้างแล้วนะโอ้แต่บอสมันเลือดเจอบอสมันก็สเปซไก่ครับโดนกันแผงเลยนะไม่ไหวมั่งด่านนี้ไม่ไหวไม่ไหวโหดเกินต้องยัดป้อมมาด่านนี้กระตุกแล้วด้วยตัดกลับเลยตัดเป่าทันไปล่ะตายทั้งแผงแล้วนะไอ้กระตุกอะหน้าเบื่อจังเลยโอ้มีสองลูกอะเอาดิมั่วแล้วกระตุกแล้วอะยิงทิ้งไหมครับปั๊มซัลลี่ได้กันครับอย่างนี้ก็รีวิวไม่ได้อะมองไม่เห็นนะแต่โดนทั้งกลุ่มนะเมฆเราอะขอติดโล่ไว้ได้เนี่ยออกสกิลอยู่ข้างหลังเนี่ยปั๊บโจมตีแล้วเนี่ยคือถ้าผ่านได้ก็ความดีความชอบของมันเลยอะเราตัวอื่นก็ไม่ผ่านไม่ใช่เหรอเมฆมันสเปซถึงครับโดนฆ่าก็เถอะไม่เป็นไรมั้งขอให้ติดโล่ได้จะวิ่งมาตีเปล่าทีลูกเอ้ยโอ้โดนอัดก่อนตายคาโล่เลยไม่ไหวแถวหลังเยอะนี่ไงอัดสกิลอีกทีเอาดิพอได้ไหมท
ทีม2มาช่วยหน่อยดิโอเคติดโลได้แล้วครับพี่เมฆเราโชว์หน่อย เอาดิโดนดันทั้งฝูงอ่ะเอาตัวไหนมาช่วยอีกสโลด้วยครับสโลด้วยเดเมจทั้งฝูงอ่ะเอาดิทำแซลลี่สู้อยู่เครื่องดับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ เออดิเอาถึงขั้นปล่อยเรนเจอร์ไม่ได้แล้ว โอ้แย่โดนดันมาอีกแล้วแพ้ครับไม่ไหวเยอะเกินแต่เก่งนะชอบอยู่ไม่รู้แม่น่าใจได้เป็นซูเปอร์มาสเตอร์จะเก่งกว่านี้ได้ป่ะติดกระตุกด้วยไงครับถ้ามันค้างขนาดนั้นมันเล่นไม่ไหวไงถ้าไม่ค้างก็ได้อยู่นะเอา251แล้วกันเก่งอะชอบอะสเปซไกลมากครับถึงแถวหลังอะแล้วเราคือนอกจากยืนแถวหลังเราสะสมกำลังได้เรื่อยๆแล้วก็คือไม่ต้องรอนานครับเดเมจมัน6วิจบเนี่ยขอแช่ก่อนนะครับขอสะสมกองกำลังก่อนโอ้แต่แม่ไม่ร่วงว่ะมาแล้วยกฝูงกันมาแล้วปั๊มรอเลยแล้วกันถึงเนี่ยถึงนี่ไม่ถึงตัวมินิบอสเว้ยโอ้ยด่านยากว่ะโอ้เดี๋ยวมันเขี่ยทั้งฝูงเลยอ่ะขออีกทีอันนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ถึงพวกมันไงพัดเถอะโอไม่ไหวด่านนี้ไม่ไหวตั้งโล่ไม่ติดเลยอะโดนอย่างเดียวเลยยังไงตัวโล่มันเข้าไปไม่ได้เลยเซ็งว่ากำลังสนุกเลยโอเคครับเดี๋ยวจัดทีมใหม่แป๊บมาลองประมาณนี้แล้วกันเอาตัวสโลมาช่วยมันจะเบรกเกมได้สักเท่าไหร่แต่ปัญหาคือเรากลางโล่ไม่ได้เลยไงมันเล่นดันมาอย่างเดียวเลยโอ้ยนี่ก็ไม่กลางโล่เลยเว้ยเออออกสกิลแล้วโอเคปรับจมตีแล้วอ่ะเลือดมันเยอะนะไม่ร่วงทีอ่ะแนวหน้ามันเลือดเจอมากเลยเอ้ยยังไม่ตายอ่ะโหทุเรศจริงกะจะไปอัดแถวหลังให้ได้ไงครับโหไม่ไหวอ่ะยอมอ่ะแถวหลังมันเยอะเกินครับนี่สู้ไม่ไหวจัดป้อมไปน้องอ
เออติดโล่แล้วโอ้ตายด้วยเว้ยอ่ะระยะนี้ดูพอจะดันเข้าไปได้ไหมมีสโลด้วยอ่ะโดนมันดันกลับแล้วกลางโล่ได้ที่ไหนอ่ะเห็นไหมล่ะโจมตีไกลครับโอเคสโลบิกเมฆเราได้ออกสกิลเออติดโล่แล้วครับเมฆเราโชว์สกิลนั่นนะติดแล้วเอาละสนุกกันนะได้เวลาสนุกแล้ว10กว่าวิ8 7 6 5 4 3เรียบร้อยติดทันด้วยเอาได้อีกครับเอาละเชือดเอนเนมี่โอ้แต่เลือดมันเยอะวะมาอีกฝูงแล้วต้องทั้งสโลว์ทั้งเมฆเลยเรียบร้อยล่วงไปอีกแล้วล่วงแล้วเราก็เสร็จดิโตทั้งฝูงอะติดสโลว์มาหน่อยสิเออติดแล้วเออเกี้ยงเลยเว้ยจบแล้วครับเกี้ยงเลยก็พอได้นะเมฆมันสปาร์ตไกลครับใครมีแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับใครยังไม่มีก็ลองมีดูก็ได้ตัวนี้คิดในใจอยู่ถ้าซูเปอร์มาสเตอร์ดีไหมนะสปาร์ตไกลดีชอบแถวหลังที่ยืนสปาร์ตได้ไกลคิดหนักเลยถ้าเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เดเมจจะแรงกว่านี้อีก2เท่าด้วยตัวอื่นที่เรามีสปาร์ตไกลอย่างนี้ไหมนะไม่ว่างไปวัดด้วยอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวแม่มดก็น่าจะดีกว่าแหละโอเคใครที่แบบไม่สามารถมีตัวท็อปๆได้ก็6ดาวตัวนี้ก็ขำขันได้พอเหมือนกันโอเคครับไปสรุปสุดท้ายกันครับพี่ก็ให้เป็น6ดาวที่เก่งแล้วกันเดเมจไม่เดเมจมันสั้นไงจำนวนวิมันสั้นแป๊บเดียวรู้ผลละ6เท่าตัวสปาร์ตวินาทีตัวอื่นมันเพิ่มแค่3เท่าบ้าง2เท่าบ้างหรือหลังๆมี1.5เท่าด้วยแต่28วิคือกว่ามันจะแรงมันก็นานไงแต่เนี่ย6วิรู้ผลเลยครับที่สกายมันตีเร็วครับยอดเยี่ยมตัวนี้แหละตีเร็วออกสกิลได้เร็วอาจจะทุกๆ6วิออกสกิลทีนี่ก็เท่าที่เห็นนะเอาไปช่วยด่านหลังๆได้เลยอะ Lightning Elrin ครับยังไงดีล่ะ ก็ชอบนะแต่จะใช้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงยังไงพี่ก็ยังอยากได้ตัวสปาร์ตมากกว่าซึ่งพี่ก็มีตัวอื่นแล้วมีพวกนี้แล้วเนี่ยนี่ก็ทีสเปซนี่ครับตีดาเมจก็น่าจะแรงกว่ามันก็เป็นตัวที่ดีแต่มันก็มีตัวที่ดีกว่าว้าน่าเสียดายนะแต่ถ้าเลือกได้อาจจะถ้าจัดทีมโนดาเมจอะทีมยิงไกลล้วนๆอะอาจจะจัดใส่ครับชอบอะสะใจดีคือถ้าไม่เน้นตีป้อมอ่ะเน้นฆ่าเรนเจอร์ผ่านตรงข้ามอ่ะไอ้นี่ก็แสบดีนะน่าลองดิใช้แร่น้อยด้วยโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับเอ้ยโอเคไม่ได้ดิเอาละครับวันนี้ก็สวัสดีครับ